ัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในงานมหกรรมการแสดงรถไถเกี่ยวข้าวครับสมาคมรักรถเกี่ยวไถเขานำมาแสดงผมเองก็ไม่คิดว่าจะก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมจะพามาเที่ยวชมงานมหกรรมการขายรถไถครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันผมก็ไม่คิดว่าจะมีรถไถมารวมตัวกันขายก็เหมือนการออกร้านขายรถทั่วไปครับแต่นี่เป็นรถไถคำถามหนึ่งก็คือรถไถเนี่ยพันหนึ่งผมเห็นราคาแล้วประมาณล้านกว่าบาทครับซึ่งแพงกว่ารถพิกอัพด้วยแล้วสักกี่คนที่จะมีศักยภาพที่จะซื้อรถไถได้แล้วตลาดรถไถนี่ก็คือเฉพาะครับมันขี่ไปเที่ยวไปขนอะไรไม่ได้นอกจากเกี่ยวข้าวแล้วถามว่าคนที่จะเกี่ยวข้าวนี่ต้องเป็นเกี่ยวของตัวเองหรือเกี่ยวรับจ้างก็แน่นอนคนที่ซื้อไปน่าจะไปใช้รับจ้างด้วยในเขตของภาคกลางนี้เขาก็มีพวกนาข้าวเยอะข้าวประมาณก็ไม่รู้ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่ารถไถเขามีหลายข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับนับไปด้วยกันว่าเขามีกี่ข้าวคนก็มาชมเยอะที่มาชมนี้บางคนก็เหมือนกับว่ามองหาเลยมันก็มารวมกันเนี่ยแต่ละยี่ห้อก็ออกแบบไม่เหมือนกันเท่าไหร่ครับอันนี้ขึ้นกลางด้านข้างก็มีจริงผมก็เพิ่งเคยเห็นใกล้ๆอย่างนี้ครับก็ที่เราเห็นตีนตะขาบเพราะว่างที่ทางภาคกลางเขาก็มีทั้งน้ำทั้งอะไรประมาณนั้นเขาก็มีน้ำไถเกี่ยวเลยอันนี้ก็รถไถครับข้างหลังไงเป็นรถเกี่ยวเลยอันนี้ข้างหน้าเป็นรถไถได้นะครับจะให้ดูแต่ละคันแต่ละทรงนี่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาดูตัวเดี๋ยวผมจะขับมาอีกทีนึงเนี่ยท่านนี้ก็แปลก
างมาขับรถไถรถเกี่ยวข้าวมารถเกี่ยวพืชผลทางเกษตรไม่เฉพาะข้าวนะครับมีพวกข้าวโพดต้นอ้อยก็มีสามารถแซวมีความแซวอีกนะนี่เห็นไหมไม่ใช่ไรอยากได้เสื้อมีไม่อยากได้เสื้อมาเดี๋ยวในระหว่างที่รอยังมีเสื้อเหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะแจกเสื้อกันอีกสักหน่อยละกันโอเคอ่ะตอนนี้ใครอยากดูคุณมังมิงใกล้ๆขยับเข้ามานะคะเดี๋ยวนี่ค่ะหน้าตาเป็นนี้ค่ะคุณมังมิงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมาโชว์สุดเซ็กซี่ที่เดียวกันครับคันล้านกว่าด้วยถึงคันละหมื่นผมก็จะซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจ